จะเป็นยังไงเมื่อหมีดำที่แสนน่ารักเกิดคลุมคลั่งไล่ทำร้ายนักท่องเที่ยวไปทั่วป่าสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกร้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงเรื่องหมีคลั่งนำแสดงโดยเคลลี่ลาเซลเลเลออต้าและอันเดนเออร์เรนลิสถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่ปี1985ทอนตันกำลังโยนกระเป๋าออกจากเครื่องบินอย่างอารมณ์ดีสักพักก็สวมใส่ร่มชูชีพก่อนจะกระโดดออกไปจากเครื่องบินทว่าหัวก็ดันไปชนกับประตูเลยร่วงลงไปโดยที่ร่มยังไม่ทันได้กางและภาพก็ตัดมาที่ป่าสงวนแชทาฮูซีรัฐจอร์เจียนักท่องเที่ยวชายหญิงคู่หนึ่งกำลังดื่มด่ำกับธรรมชาติอันแสนงดงามทำให้ระหว่างเดินขึ้นเขาทางคู่เลยไม่ทันเห็นรอยเท้าหมีทางที่เพิ่งก้าวเท้าผ่านมาเมื่อมาถึงยอดเขาคู่รักก็หันไปเห็นหมีดำเข้าเลยรีบนำกล้องมาถ่ายแต่ฝ่ายชายก็เริ่มสังเกตว่ามันดูคลุมคลั่งแปลกๆเลยเสนอให้หนีต่างจากฝ่ายหญิงที่บอกดูไปแล้วน่ารักดีทันใดนั้นมันก็หันมาเห็นทั้งคู่เขาเลยนึกถึงคำพูดถ้าเจอหมีดำให้สู้เจอหมีน้ำตาลให้นอนลงฝ่ายชายเลยเจอสู้แต่ฝ่ายหญิงกลับมองมันเป็นสีน้ำตาลและทันทีที่มันเดินเข้ามาใกล้เธอก็วิ่งหนีทันทีเขาที่กลัวเลยวิ่งตามจนไปสะดุดก้อนหินล้มลงส่วนเจ้าหมีก็พุ่งไปเล่นงานเธอทำให้เขาตกใจมากและพอตั้งสติได้ก็วิ่งหนีไปครับนารัตเทเนซีนักสืบคู่หูได้มาอย่างที่เกิดเหตุที่ทอนตันเสียชีวิตพอร่มชูชีพไม่กลางและก็พบสารเสพติดหรือสินค้าถูกบรรจุไว้ในกระเป๋าสีแดงกับอาวุธเกลื่อนกลาดอยู่เต็มไปหมดนักสืบเลยบอกคู่หูว่าหมอนี่เป็นลูกน้องของซิดพ่อค้าตัวเอซึ่งค้าขายกับพวกโคลอมเบียเลยเดาทอนตันคงทิ้งสินค้าก่อนเครื่องบินตกเป็นแน่สักพักนักสืบก็หนักใจเพราะเพิ่งได้สุนัขใหม่มาแต่มันก็น่ารักเกินจนดูไม่เหมาะกับตนนั่นเองนารัตมิสซูรีสิทธิ์ได้เรียกลูกน้องชื่อดาวิดมาหาโดยบอกทอนตันทิ้งสินค้าทั้งหมดไว้ที่ป่าสงวนแชทาฮูซีก่อนเครื่องบินตกดังนั้นเลยสั่งให้ดาวิดไปนำกลับมาและก็ให้พาเอ็ดดี้ไปด้วยแต่ดาวิดก็แย้งเพราะเอ็ดดี้ลาออกไปแล้วแถมยังคงเสียใจเรื่องภรรยาจากไปด้วยซึ่งสิทธิ์ก็เข้าใจดีเนื่องจากภรรยาของเอ็ดดี้คือลูกสาวตนพร้อมบอกที่เอ็ดดี้ที่ลูกชายหรือหลานไว้ให้เลี้ยงสุดท้ายดาวิดเลยต้องยอมทำตามคำสั่งอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับดานมายสาวชื่อซาลิวันนี้เธอต้องเข้าเวรพยาบาลกะดึกเลยไปบอกให้ลูกสาวเข้านอนจึงโดนลูกสาวแซวที่ช่วงนี้ขยันทำงานเพราะจะได้เจอหมอหนุ่มซาลิเลยได้โอกาสบอกที่อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวงานดนตรีกับหมอทำให้ลูกเสียดายเพราะนึกว่าจะได้ไปวาดรูปน้ำตกส่วนดาวิดก็ไปที่บาร์เพื่อชวนเอ็ดดี้ทำงานซึ่งเอ็ดดี้ก็ยังคงเศร้าไม่เลิกเสียทีรุ่งขึ้นลูกสาวก็โดดเรียนเพื่อไปวาดรูปน้ำตกยังป่าสงวนแชทาฮูซี่กับเพื่อนชายส่วนนักสืบเขาถามคู่หูสาวว่าคืนนี้ว่างไหมทำให้หลอนอึดอัดเพราะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก่อนจะรู้เขาแค่จะฝากสุนัขไว้กับเธอเนื่องจากสายได้ยินดาวิดกับเอ็ดดี้คุยกันในบาร์เลยจะไปตรวจดูที่ป่าสงวนครับหลังแม่เลิกงานและกำลังเจอนอนโรงเรียนก็โทรมาบอกว่าลูกสาวโดดเรียนเธอเลยไปรื้อดูข้าวของของลูกสาวจนรู้ลูกกับเพื่อนชายจะไปวาดรูปบนที่น้ำตกด้านเจ้าหน้าที่อุทยานขณะแต่งสวยเพื่อรอปีเตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์ป่าที่แอบชอบก็เจอวัยรุ่นแอบมาขโมยสินค้าเลยจะขอค้นตัวแต่เจ้านั้นก็ใช้ไหวพริบชมกลิ่นน้ำหอมที่เธอใส่เธอเลยเขินจนลืมค้นตัวพร้อมแถมอมยิ้มให้ทันใดนั้นปีเตอร์ก็มาพอดีส่วนลูกสาวกับเพื่อนขณะหยุดพักก็เจอสินค้าที่ทอนตันทิ้งไว้ทันใดนั้นหมีดำก็โผล่มาทางครูที่ตกใจเลยวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางส่วนดาวิดเขาทั้งเบื่อแล้วก็แซงเนื่องจะโดนซิดบ่นที่ตำรวจรู้เรื่องเพราะได้ยินที่เขาคุยกับเอ็ดดี้ในบาร์แถมขณะขับรถพอเปิดเพลงฟังเอ็ดดี้ก็เอาแต่ร้องไห้เพราะคิดถึงภรรยาอีกเมื่อซาลิมาถึงป่าเสงวนก็ถามกับเจ้าหน้าที่อุทยานเรื่องลูกสาวแต่หล่อนก็ไม่สนทว่าพอปีเตอร์เสนอตัวช่วยหล่อนก็บอกพร้อมจะช่วยซาลิเต็มที่แล้วระหว่างทางเจ้าหน้าที่ก็บอกเหตุผลที่ต้องพกอาวุธเพราะต้องทำหน้าที่รักษาความสงบของป่าแถมช่วงนี้พวกดูแชมป์แก๊งวัยรุ่นที่ชอบทำร้ายนักท่องเที่ยวก็กำลังอาละวาดหนักซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ดาวิดกับเอ็ดดี้มาถึงป่าสงวนพอดี
ขณะดาวิดเข้าห้องน้ำพวกดูแชมป์ก็โทรมาคูให้ส่งของมีค่ามาให้หมดแต่เขาก็ปฏิเสธพวกมันทั้ง3คนเลยพุ่งมาเล่นงานแต่ก็โดนดาวิดอาจจนหมอบทว่าสักพักดาวิดก็เพิ่งรู้ตัวว่าโดนมีดแทงเข้าที่ไหล่เอ็ดดี้ที่ได้ยินเสียงดังโครงครามเลยเข้ามาดูแล้วก็พบพวกนั้นมีสินค้าของทอนตันเลยปลุกเด็กคนหนึ่งชื่อสแต็กขึ้นมาเพื่อถามว่าได้สินค้ามาจากไหนซึ่งทีแรกสแต็กก็ไม่ยอมบอกแต่พอโดนดาวิดขู่มากเข้าก็บอกอยู่ที่ศาลากลางป่าทั้ง3คนเลยรีบเดินทางไปที่นั่นทันทีเมื่อซาลีเดินไปได้สักพักก็เจอของกินที่ลูกสาวทำตกไว้เลยเดินตามหาไปรอบๆจนได้ยินเสียงเพื่อนชายร้องเรียกทำให้เธองุนงงที่เห็นเขาอยู่บนต้นไม้แล้วเพื่อนก็บอกมีหมีดำคลุ้มคลั่งพุ่งเข้ามาทำร้ายแต่ปีเตอร์ก็เถียงเพราะหมีเป็นสัตว์รักสงบทันใดนั้นเจ้าหมีก็โผล่มาเล่นงานปีเตอร์ดีที่ไม่เป็นอะไรมากสักพักก็เปลี่ยนไปเล่นงานเจ้าหน้าที่ทว่าโดยที่กลัวเสียงปืนเลยยอมปล่อยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บเล็กน้อยเห็นอย่างนั้นเลยจะกลับไปเรียกกำลังเสริมส่วนปีเตอร์เขาไปเจอกองสินค้าจำนวนมากเลยรู้เหตุผลที่มีคลั่งแล้วก็ปีนต้นไม้ขึ้นมาหลบมันทั้งที่รู้ว่ามีปีนต้นไม้ได้ส่วนเจ้าหมีพอเห็นเพื่อนชายก็ปีนต้นไม้เพื่อหวังจะไปเล่นงานแต่วินาทีที่จะทำร้ายก็ได้กลิ่นสินค้าจากปีเตอร์เลยพุ่งไปเล่นงานปีเตอร์แทนซารีเห็นอย่างนั้นเลยบอกให้เพื่อนชายค่อยๆปีลงมาแล้วทั้งคู่ก็รีบหนีไปเมื่อเจ้าหน้าที่กลับมาถึงสำนักงานก็เจอพวกดูแชมป์2คนที่บาดเจ็บเพราะโดนดาวิดอัดเลยบอกให้รีบเรียกรถพยาบาลส่วนตัวเองก็ไปเตรียมกระสุนเพิ่มสักพักก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าพวกมันขโมยเงินแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรก็พบเจ้าหมีตามมาถึงที่นี่เธอเลยให้พวกดูแชมป์เปิดประตูแต่ก็ดันยิงพลาดทุกคนเลยถูกเจ้าหมีเล่นงานซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่นักสืบมาถึงป่าสงวนพอดีครับดาซาลิกับเพื่อนชายทั้งคู่เดินตามหาลูกสาวไปเรื่อยจนเจอก้อนหินเปื้อนเลือดแต่พอไปดูใกล้ๆก็พบว่ามันเป็นแค่สีแดงทำให้เพื่อนสงสัยซาลิรู้ได้ยังไงว่านี่ไม่ใช่เลือดเธอเลยบอกก็เธอเป็นนางพยาบาลจากนั้นก็เดินตามร่องรอยสีพวกนั้นไปเมื่อรถพยาบาลมาถึงพยาบาล2คนก็พบในสำนักงานป่าไม้เละเทะมากกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็บาดเจ็บพอควรพยาบาลหญิงจึงรีบเข้าไปรักษาส่วนพยาบาลชายก็เข้าไปสำรวจอีกห้องจนไปเจอหมียังอยู่ที่นี่ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าหน้าที่รวบรวมแรงบอกพยาบาลหญิงว่ามีหมีทั้งหมดเลยรีบหนีแต่พยาบาลชายก็โดนมันเปิดประตูทับไว้ดีที่หมีหันไปเห็นกระเป๋าสีแดงเลยคิดว่าเป็นกระเป๋าใส่สินค้าของทอนตันจึงหันไปสนใจกระเป๋าแทนพยาบาลชายเลยมีโอกาสวิ่งหนีไปขึ้นรถทว่าขณะพยาบาลหญิงขับรถหนีก็พบเจ้าหมีวิ่งตามมาอย่างไม่ล้นละเจ้าหน้าที่ป่าไม้เลยยิงเสือกัดแต่ก็ไม่โดนผลสุดท้ายมันเลยกระโจนขึ้นรถมาได้ทำให้พยาบาลหญิงตกใจขับรถพุ่งชนต้นไม้เขาอย่างจังสุดท้ายเจ้าหมีที่เห็นทุกคนไม่รอดก็ลงจากรถแล้วก็เดินหนีไปครับดานสแตทเขาเล่าให้เอ็ดดี้กับดาวิดฟังว่าตัวเองเข้าสังคมไม่เก่งวันหนึ่งแม่เลยซื้อสัตว์เลี้ยงหรือกิ้งก่ามาให้เขาเลยเปลี่ยนไปและยิ่งได้เจอเพื่อนๆเลยหวังว่าจะได้ไปนิวยอร์กสักวันพร้อมกับบอกเอ็ดดี้กิ้งก่าเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ที่รับฟังเราจริงๆคือคนรอบกายต่างหากนั่นเลยทำให้เอ็ดดี้ซึ้งมากต่างจากดาวิดที่อยากเดินไปถึงศาลาไวๆส่วนนักสืบเขาเดินมาพักยังศาลาแล้วก็เงยหน้าเจอกระเป๋าสินค้าเข้าพอดีดังนั้นพอพวกสแตทมาถึงศาลาเลยมาเจอสินค้าดาวิดเลยโมโหยกใหญ่จนไปเจอนักสืบอยู่บนหลังคาและบอกให้ทั้งหมดวางปืนลงแต่ขณะนักสืบจะหาทางลงจากหลังคานั้นดาวิดก็ยึกยักจนโดนนักสืบยิงเข้าที่มือขณะต่างฝ่ายต่างไม่กล้าลงมือเจ้าหมีก็โซซัดโซเซมาที่ศาลาทุกคนเลยไม่กล้าขยับอะไรแต่สักพักเจ้าหมีก็เดินมาสลบบนร่างของเอ็ดดี้ทำให้ทุกคนตกใจมากส่วนซาลีเธอเดินไปเจอนักท่องเที่ยวชายเมื่อตอนต้นเรื่องกำลังนั่งเสียใจที่ต้องสูญเสียภรรยาเธอเลยเข้าไปปลอบพร้อมถามว่าเห็นลูกสาวไหมเขาที่เคยเห็นเลยจะนำทางไปให้ครับด้านนักสืบเมื่อเห็นเจ้าหมีไม่ตื่นเสียทีก็สั่งให้ดาวิดไปดูเอ็ดดี้กับเจ้าหมีทั้งคู่เลยสงบศึกกันชั่วคราวแต่ขณะดาวิดก้มลงไปดูก็เผลอทำสินค้าตกเจ้าหมีที่ได้กินเลยลุกขึ้นมาแล้วก็กินสินค้าลงไปทำให้ทุกคนตกใจมากหลังเจ้าหมีกินไปได้สักพักก็เริ่มมึนเมาแล้วก็มาเล่นกับเอ็ดดี้นักสืบเห็นอย่างนั้นเลยฉีกซองสินค้าเพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วก็บอกให้ทุกคนรีบหนีไป
ซึ่งสตาร์ทก็รีบหนีทันทีต่างจากดาวิดที่ต้องการกระเป๋าคืนทว่าขณะจดจ้องๆอยู่นั้นนักสืบก็โดนยิงนั่นเป็นเพราะซีตามมาที่นี่ด้วยนั่นเองด้านนักสืบเขาเตะกระเป๋าลงไปเพื่อเรียกเจ้าหมีมาส่วนเอ็ดดี้กับดาวิดก็วิ่งไปหาซิดแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังพร้อมทั้งเสนอให้หนีแต่ซิดก็ทำไม่ได้เพราะถ้าไม่นำสินค้าไปคืนพวกโคลอมเบียจะมาตามล่าทั้งหมดรวมถึงลูกชายของเอ็ดดี้ด้วยจากนั้นทั้งหมดก็เดินไปหานักสืบด้วยกันเมื่อซิดมาเจอนักสืบก็เป็นเวลาเดียวกับที่คู่หูมาถึงพอดีทำให้นักสืบสะใจแต่สักพักก็ได้รู้หล่อนเป็นพวกเดียวกับซิดเลยรู้สึกเสียใจและก็เป็นห่วงสุนัขมากหล่อนเลยบอกสุนัขอยู่บนรถและปลอดภัยดีนักสืบจึงค่อยสบายใจก่อนจะบอกพวกนั้นว่ามีหนีไปทางเหนือเพราะซิดขู่ว่าจะจัดการสุนัขหากไม่บอกครับด้านนักท่องเที่ยวชายเขาพาซาลิกับเพื่อนชายไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้าหมีและพอรู้ห้ามซาลิไม่ได้ก็มอบไฟฉายให้เธอซึ่งพอซาลิเดินเข้าไปในถ้ำได้สักพักก็เจอลูกสาวจนได้ทำให้เธอดีใจมากทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหน้าถ้ำเลยคิดว่าเจ้าหมีกลับมาทั้งหมดเลยตัดสินใจเดินลึกเข้าไปด้านในถ้ำจนไปเจอน้ำตกส่วนซิดกับพรรคพวกดาวิดกับคู่หูเสนอให้พอแค่นี้เพราะเพิ่งไปเจอศพของนักท่องเที่ยวชายมาแต่ซิดก็ไม่สนใจเมื่อซิดเดินเข้าไปในถ้ำก็เจอกระเป๋าสินค้าเข้าใบหนึ่งคู่หูเลยชวนกลับอีกรอบแต่ซิดก็ไม่ยอมซึ่งดาวิดก็ไม่ยอมเช่นกันเลยบังให้คู่หูหนีไปแล้ว3คนก็เดินลึกเข้าไปในถ้ำจนไปเจอซาลิกับเด็กๆและกระเป๋าอีกใบซาลิเลยขอร้องไม่ให้ทำร้ายเอ็ดดี้จึงขอร้องด้วยอีกคนโดยเสนอจะไปหยิบกระเป๋าด้านบนให้แต่ขณะจะหยิบได้นั้นลูกหมี2ตัวก็เดินมาหาซิดเพราะได้กลิ่นในกระเป๋าสินค้าที่มาเซอร์ไพรส์ซิดเลยขอร้องให้เอ็ดดี้ช่วยแต่เอ็ดดี้ก็ไม่สนซิดเลยโยนอาวุธไปให้ดาวิดแต่กลับเป็นซาลิที่รับอาวุธได้เลยขู่ให้พวกมันเลิกยุ่งกับพวกเธอทันใดนั้นเจ้าหมีดำที่ได้ยินเสียงลูกก็โผล่มาที่ด้านบนซาลิเห็นอย่างนั้นเลยบอกให้เด็กๆกระโดดน้ำหนีเพราะมีเปอร์เซ็นต์รอดมากกว่าเอ็ดดี้กับดาวิดเลยกระโดดตามส่วนเจ้าหมีก็ลงมาถึงพอดีซิดเลยกระนำยิงใส่มันจนมันพลัดตกจากหน้าผาไปแล้วซิดก็หันกลับไปหยิบกระเป๋าอีกรอบซึ่งก็เผลอทำสินค้าหล่นกระจายใส่เจ้าหมีเจ้าหมีเลยได้สติขึ้นมาอีกครั้งแล้วปีนขึ้นมาจัดการซิดด้วยความแค้นเมื่อซาลิกับเด็กๆขึ้นฝั่งมาได้ก็ได้ยินเสียงเอ็ดดี้ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากดาวิดถูกซิดยิงเข้าที่คอตอนที่ซิดยิงเจ้าหมีซาลิรู้อย่างนั้นเลยว่ายน้ำไปดูให้ครับก่อนจบภาพก็ตัดมาที่ซาลิกับเด็กๆกำลังเดินทางกลับบ้านส่วนคู่หูพอเปิดประตูรถเจ้าสุนัข ก็วิ่งมาหาเอ็ดดี้เขาเลยตัดสินใจจะเลี้ยงมันไว้แต่ดาวิดที่รอดตายพอได้เห็นสุนัข ก็กลัวพร้อมถามมันไม่ได้คลั่งเหมือนเจ้าหมีใช่ไหมส่วนเจ้าหมีกับลูกๆก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเหมือนเดิมเช่นเดียวกับสแตทที่ตัดสินใจออกเดินทางไปนิวยอร์กสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายของเจ้าหมีดำที่วันหนึ่งดันเผลอไปกินสารเสพติดเข้าจนคลุ้มคลั่งไล่ทำร้ายคนไปทั่วป่าก็จบไปแล้วนะครับกับหนังหมีคลั่งหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.2 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ